ประหยัดสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเที่ยงธรรมท่านกำลังอยู่ในรายการสารแรงงานวันนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ COG Podcast กองสารนิเทศประชาสัมพันธ์สำนักงานสารยุติธรรมวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางสำหรับศาลแรงงานกลางวันนี้นะคะท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้ติดตามทาง COG Podcast เป็นประจำนะคะก็จะได้ฟังต่อเนื่องมาว่าคราวที่แล้วเนี่ยท่านอธิบดีพงษ์รัตน์ได้ให้นิยามความหมายของคำว่าค่าจ้างในทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะว่าหลักเกณฑ์ที่สำคัญเนี่ยจะต้องเป็นตัวเงินไม่ใช่สิ่งของนะคะในอดีตอาจจะเป็นสิ่งของแต่ว่ามีการแก้ไขกฎหมายใหม่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นเงินและเป็นเงินที่ตอบแทนการทำงานไม่ใช่เงินที่จ่ายให้ในลักษณะของการเป็นสวัสดิการถ้าเราจับหลักเกณฑ์ตรงนี้ได้นะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนท่านผู้ฟังก็อาจจะลองไปค้นหาในคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาได้ไม่ยากนะคะท่านมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งท่านก็พิมพ์ดูว่าเรื่องค่าจ้างในความหมายที่ศาลฎีกาท่านได้วินิจฉัยนั้นเป็นอย่างไรหรือท่านอาจจะเข้าไปขอคำแนะนำจากทางงานนิติกรของศาลแรงงานกลางก็ได้นะคะความสำคัญของค่าจ้างนะคะท่านอาจารย์พงษ์รัตน์คะค่าจ้างก็จะเป็นสิ่งตอบแทนการทำงานนะครับแล้วก็ค่าจ้างเนี่ยจะเป็นฐานในการคำนวณเม็ดเงินอื่นๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราพูดคราวที่แล้วว่าถ้าคำนวณค่าจ้างผิดเนี่ยค่าล่วงเวลาก็จะผิดไปด้วยค่าทำงานในวันหยุดก็จะไม่ถูกแล้วก็ค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยพิเศษคือมันจะพวกเนี้ยเงินตามกฎหมายเนี่ยถ้าค่าจ้างผิดเนี่ยมันผิดไปหมดเลยฮะเหมือนถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดนี่ก็จะผิดไปหมดนะคะใช่ครับแล้วค่าจ้างที่สำคัญก็คือว่ามันจะเป็นฐานในการคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำด้วยค่ะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมเชื่อว่าประมาณสักกลางปีเนี่ยนะฮะแต่ว่าช่วงเวลาใดยังไม่แน่นอนเนี่ยคงจะต้องมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำคราวนี้เขาปรับเนี่ยเขามีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเขาไม่ได้มีรายได้ขั้นต่ำนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเอาค่าจ้างมาคำนวณเท่านั้นคือลูกจ้างอาจจะมีรายได้เยอะนะครับมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแต่เราไม่ได้ดูรายได้ทั้งหมดนะฮะในรายได้ทั้งกองเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าเงินตอบแทนรายการใดเป็นค่าจ้างแล้วเราก็ดึงมันออกมาแล้วจึงจะเอาอันนั้นมาคำนวณค่ะนะครับสมัยหนึ่งเนี่ยผมเคยบรรยายให้กระทรวงแรงงานแล้วก็มีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องโรงแรมเขาก็มีการจ่ายเงินเดือนแล้วก็มีเงินพวกเงินค่าทิปอะครับนะซึ่งถ้าเอาเงินเดือนบวกกับเงินค่าทิปเนี่ยมันจะท่วมค่าจ้างขั้นต่ำนะฮะพอนายจ้างเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเขาจ่ายครบแล้วนะครับลูกจ้างเขาบอกว่าค่าทิปเนี่ยมันไม่ใช่ค่าจ้างเพราะยังจะเอามารวมไม่ได้เพราะยังจ่ายขาดอยู่อย่างเนี้ยคือความเข้าใจของนายจ้างนายจ้างก็จะดูว่าเงินที่จ่ายไปทั้งหมดเนี่ยก็คืออันนี้แหละไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำแล้วซึ่งความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคำนวณค่าจ้างไม่ออกเราก็จะไม่รู้ว่าค่าจ้างที่เราจ่ายให้แก่ลูกจ้างเนี่ยมันจ่ายครบหรือจ่ายขาดเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการจ่ายค่าจ้างถ้าต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันจะมีบทลงโทษอยู่สองแบบก็คือในทางแพ่งกับทางอาญาในทางแพ่งเนี่ยถ้าเกิดนายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนายจ้างต้องรับผิดชอบเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ15ต่อปีในระหว่างที่ตัวเองไปจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำถ้าเกิดลูกจ้างเขาฟ้องเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าจงใจผิดนัดโดยปราศจากเหตุอสมควรเนี่ยอาจจะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ15ทุกระยะ7วันอันนี้เป็นไปตามพระบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541มาตรา9ถือว่าเป็นการลงโทษทางแพ่งที่ค่อนข้างร้ายแรงรุนแรงนะคะอาจารย์เพราะว่าดอกเบี้ยเดี๋ยวนี้ถูกนะฮะร้อยละ5ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเป็นทางแรงงานเนี่ยร้อยละ15นะฮะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะแพงหน่อยแล้วก็ในทางอาญาเนี่ยถ้านายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับก็จะเป็นความผิดมีโทษอาญาเนี่ยจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นนายจ้างก็ต้องรู้ต้องว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองจ่ายไปเนี่ยนะอะไรเป็นค่าจ้างอะไรเป็นรายได้แล้วต้องบริหารค่าจ้างเนี่ยไม่ให้ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
นะฮะบางที่เนี่ยก็จะพยายามจ่ายเงินเนี่ยให้เป็นค่าจ้างให้น้อยให้เป็นสวัสดิการให้เยอะเพื่อที่ว่าเวลาจะจ่ายค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดหรือค่าชดเชยเนี่ยฐานคำนวณมันจะได้ต่ำซึ่งมันก็จะได้ประโยชน์ในมุมหนึ่งแต่เวลาขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปุ๊บเนี่ยก็จะเสียประโยชน์ทันทีเพราะว่าไอ้สิ่งที่จ่ายตอบแทนที่เป็นรายได้เนี่ยมันไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นค่าจ้างได้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่ถูกในการบริหารพวกโครงสร้างค่าจ้างในภาคเอกชนเนี่ยก็คือว่าอย่างไรเสียเนี่ยจะต้องวางอัตราค่าจ้างเนี่ยไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำไว้ก่อนส่วนจะเติมไปในส่วนของสวัสดิการสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ค่าจ้างก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ว่าให้สวัสดิการซะเยอะเลยแต่ค่าจ้างนิดเดียวอันนี้อันตรายค่ะเวลาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโหจ่ายเยอะเลยค่ะลูกจ้างจะเถียงยังไงคะอาจารย์ทั้งที่รู้อยู่ถ้าให้ยกตัวอย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของค่าทิปเนี่ยคะอาจารย์เพราะว่าถ้าบวกไปแล้วเนี่ยมันท่วมอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแน่นอนนะคะตรงนี้เราแยกแยะยังไงคะระหว่างทิปกับตัวค่าจ้างจริงๆคือเราก็จะใช้หลักตามที่เราได้กล่าวไปคราวที่แล้วอะครับว่า1ค่าจ้างต้องเป็นเงิน2ก็ต้องจ่ายตอบแทนการทำงานนะครับมันมีอีก3อีกอันนึงก็คือในวันหรือเวลาทำงานปกติทีนี้นายจ้างเขารวบรวมเอาค่าทิปเนี่ยนะคะมารวมอยู่ในกล่องเดียวกันแล้วมันก็เป็นเงินสดนะคะอาจารย์แล้วเขาก็ควักจ่ายให้กับลูกจ้างครับคือหลักอีกอันนึงสำหรับค่าจ้างนะในงานบริการมันจะมีพวกเงินค่าทิปกับค่าบริการค่ะคราวนี้ในแง่ของแนวความภาษาสันติการเนี่ยสันติการจะมองว่าค่าจ้างเนี่ยจะต้องเป็นเงินที่นายจ้างนำมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างเงินของนายจ้างเองเงินของนายจ้างนำมาจ่ายแต่ค่าทิปเนี่ยมันเป็นเงินที่ลูกค้าผู้ใช้บริการน่ะเขาให้โดยตรงต่อลูกจ้างเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เงินที่นายจ้างนำมาจ่ายนะฮะเงินก้อนนี้สันติการก็เลยได้ใช้ว่าไม่เป็นค่าจ้างพอไม่เป็นค่าจ้างปุ๊บก็มีคุณมีโทษมีคุณต่อนายจ้างในแง่ที่ว่าไม่ใช่ค่าจ้างก็ไม่ต้องเอามารวมฐานในการคำนวณค่าล่วงเวลาค่าทำงานหยุดหรือค่าชดเชยอันนี้เป็นคุณแต่เป็นโทษก็คือว่าเวลาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนายจ้างก็จะเอาไอ้เงินค่าทิปเนี่ยมารวมคำนวณกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้เป็นผมถึงบอกว่าการบริหารค่าจ้างเนี่ยนายจ้างต้องทำโครงสร้างค่าจ้างเนี่ยให้ไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำไว้ก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าไปกดค่าจ้างต่ำจนเกินไปแล้วไปจ่ายพวกสวัสดิการสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ค่าจ้างเวลาปรับค่าจ้างขั้นต่ำรุนแรงอ่ะอันนี้จะเจ็บตัวเยอะนายจ้างต้องมีความแม่นยำแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของโครงสร้างค่าจ้างก่อนครับนะคะให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้างด้วยคือในทางปฏิบัตินะครับถ้าเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆผมไม่ค่อยห่วงพวกนี้เขาจะมีองค์ความรู้ว่าอะไรเป็นค่าจ้างอะไรไม่เป็นค่าจ้างแต่ที่ผมห่วงคืออย่างเช่นพวก SME อ่ะครับบริษัทหรือห้างร้านที่มีลูกจ้างไม่กี่คนแล้วทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่ค่อยเข้มแข็งเนี่ยเขาก็จะไปเข้าใจผิดๆว่าเงินตอบแทนถ้าจ่ายลักษณะแน่นอนเป็นประจำและเท่าๆกันก็ถือเป็นค่าจ้างหมดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ดูหลักเกณฑ์แบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะจ่ายแน่นอนจ่ายเป็นประจำยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟนายจ้างมีเงินเดือนให้แล้วจ่ายค่าน้ำค่าไฟเดือนละ 2,000 ทุกเดือนก็จ่าย 2,000 2,000 2,000 เนี่ยไอ้อันเนี้ยก็ไม่เป็นค่าจ้างเพราะมันจ่ายเป็นสวัสดิการใช่มั้ยส่วนใหญ่มักจะถือเกณฑ์ตามนั้นนะคะอาจารย์ใช่ฮะพอหลักคิดมันผิดอ่ะผลมันถึงได้ผิดไงฮะเป็นมันต้องทำความเข้าใจก่อนต้องศึกษาก่อนว่าค่าจ้างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจ่ายแน่นอนเป็นประจำและจ่ายเท่ากันค่ะแล้วที่ผิดหลงกันเยอะๆเลยนะครับคือค่าจ้างฐานผลงานคือความยากมันอยู่อย่างงี้ฮะค่าจ้างเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบคือค่าจ้างฐานเวลากับค่าจ้างฐานผลงานค่าจ้างฐานเวลา time rate เนี่ยก็คือเป็นรายชั่วโมงรายวันรายเดือนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งค่าจ้างพวกเนี้ยมันจะเท่าๆกันเป็นค่าจ้างฐานเวลาแต่มันยังมีค่าจ้างอีกแบบนึงเขาเรียกค่าจ้างฐานผลงานถ้าภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าจ้างตามผลงานคำนวณเป็นหน่วยยกตัวอย่างเช่นเป็นลูกจ้างทำงานโรงงานเย็บกระเป๋านะได้รับค่าแรงรายชิ้นเย็บกระเป๋า1ใบได้50บาทวันนี้เย็บได้10ใบก็ได้500นะพรุ่งนี้เย็บได้11ใบก็550อย่างเงี้ยเขาเรียกค่าจ้างตามผลงานซึ่งพอหลักคิดมันผิดนะนายจ้างจำนวนหนึ่งไปจับหลักว่าต้องจ่ายแน่นอนเป็นประจำและเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะปฏิเสธว่าไม่มีค่าจ้างฐานผลงานเพราะฐานผลงานเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากันไม่แน่นอนนะผมยกตัวอย่างที่ผิดพลาดกันเยอะๆเลยนะครับเช่นพวกค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขาย
นะพนักงานขาก็จะมีเงินเดือนถูกไหมครับเงินเดือนนี่ไม่มีใครโต้แย้งหรอกเป็นค่าจ้างแน่นอนฐานเวลาแต่ว่าไอ้พวกค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้าจากการขายหรือจะเรียกว่าเป็นเงินเปอร์เซ็นต์การขายก็ได้เนี่ยอันนี้มันจะจ่ายไม่แน่นอนที่ไม่แน่นอนเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยแต่ละงวดเนี่ยลูกจ้างอาจจะทำยอดขายได้ไม่เท่ากันนายจ้างจำนวนมากก็เลยตีว่าค่าคอมมิชชั่นพวกนี้ไม่ใช่ค่าจ้างซึ่งถ้าเราไปดูนะครับตามแนวความว่าศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาก็เดินมานานแล้วครับผมค้นฎีกาตั้งแต่ปีประมาณ2525นะวินิจฉัยมาไอ้พวกเงินพวกนี้ครับนะถ้าจ่ายเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราไม่ใช้ความรู้สึกนะฮะเราใช้กฎหมายค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเป็นเงินแล้วก็จ่ายตอบแทนการทำงานเพราะพนักงานขายมีหน้าที่นำสินค้าไปขายนะขายมากก็ได้มากขายน้อยก็ได้น้อยพวกนี้เราถือเป็นค่าจ้างฐานผลงานซึ่งอันนี้ต้องระวังพอมันเป็นค่าจ้างปุ๊บมีคุณมีโทษทันทีมีโทษก็คือว่าเวลาจ่ายค่าชดเชยเนี่ยต้องเอาเงินค่าคอมมิชชั่นมารวมฐานจ่ายด้วยนะค่ะแต่นี่มันไม่เท่ากันเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วก็มันเป็นอัตราสุดท้ายเนี่ยค่ะครับมันคิดยังไงอันนี้ไม่มีปัญหาครับในกฎหมายเขาเขียนไว้เรียบร้อยอยู่ในมาตรา118วรรคหนึ่งนะฮะคือถ้านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่ดำเนินติดต่อกันครบ120วันขึ้นไปเนี่ยนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดถ้าไปอ่านมาตรา118ดีๆนะครับมันจะแบ่งเป็น2ช่วงคือค่าจ้างฐานเวลาช่วงหนึ่งกับค่าจ้างฐานผลงานช่วงหนึ่งถ้าค่าจ้างฐานเวลาเนี่ยเขาจะจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายผมยกตัวอย่างนะครับเช่นลูกจ้างทำงานได้2ปีนะฮะ2ปีถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดเนี่ยจะได้ค่าชดเชยเนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านก็90วันค่ะนะคราวนี้ถ้าเป็นเงินเดือนสมมุติว่าเงินเดือนเนี่ยเขาได้ 30,000 บาทนะ 30,000 บาทเนี่ยเขาได้90วันก็จะได้3เดือนก็คือ 90,000 เห็นไหมฮะกฎหมายใช้คำว่าไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย90วันนะก็คือเอาค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30,000 นั่นแหละมาหาร30แล้วก็คูณด้วย90ก็จะได้ค่าชดเชยจากค่าจ้างฐานเวลาคราวนี้ถ้าเกิดว่าลูกจ้างเนี่ยเขาได้ค่าจ้างรายชิ้นเช่นว่าเขาได้ค่าจ้างจากการเย็บกระเป๋าเนี่ยใบละ50บาทหรือได้เงินค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายซึ่งแต่ละเดือนไม่เท่ากันกฎหมายจะใช้คำแบบนี้ครับว่าหรือจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างสำหรับการทำงาน90วันสุดท้ายก็หมายกับว่าถูกเลิกจ้างวันไหนนะครับให้นับย้อนหลังขึ้นไป90วันนะ90วันก่อนเลิกจ้างนะครับนั่นแหละฮะคือค่าชดเชยสำหรับค่าจ้างฐานผลงานนะจากมาตรา118ให้แม่นยำเลยครับมันจะอยู่เขาจะเขียนไว้ชัดนะฮะค่ะทีนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของเปอร์เซ็นต์การขายที่เป็นเรื่องของค่าจ้างมีไหมคะคอมมิชชั่นเนี่ยค่ะที่ไม่เป็นค่าจ้างมันมีเหมือนกันแต่ว่าต้องดูในรายละเอียดผมยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ฮะถ้าลูกจ้างเป็นพนักงานขายนะครับเงินเดือนก็ให้สักประมาณหมื่นต้นๆแล้วก็ไปได้ค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นลักษณะแบบนี้มันเป็นเงินที่จ่ายตอบแทนการทำงานแต่ถ้าเกิดว่านายจ้างจ่ายเงินเดือนสูงๆเลยฮะค่ะเป็นพนักงานขายเนี่ยแทนที่จะจ่ายเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเนี่ยเขาจ่ายไปเลย30,000เพราะฉะนั้นค่าคอมไม่มีแล้วนะมีก็คือพวกลักษณะเป็นเงินเพิ่มจูงใจใน30,000เนี่ยถ้าคุณได้เท่านี้นะก็จะได้30,000แต่ถ้าคุณสามารถทำยอดขายได้มากกว่านี้เป็น1ล้านบาท5ล้านบาท10ล้านบาทไอ้เงินพวกนี้แม้จะเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นแต่เนื้อของการขายจริงๆอ่ะมันเป็นเงินเพิ่มจูงใจเงินพวกนี้แม้จะเรียกค่าคอมมิชชั่นก็อาจจะไม่ใช่ค่าจ้างได้นะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าค่าจ้างเนี่ยดูชื่ออย่างเดียวไม่ได้ต้องดูลักษณะเงื่อนไขการจ่ายว่าจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานไหมถ้าเงินเดือนน้อยๆนะฮะแล้วบวกค่าคอมเนี่ยอันนี้เป็นค่าคอมจากการขายที่เขาได้ตามปกติอยู่แล้วมันไม่ใช่เงินเพิ่มจูงใจแต่ถ้าจ่ายลักษณะด้วยเงินเดือนเยอะแล้วท่วมค่าคอมไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วที่เหลือก็คือเป็นเงินเพิ่มจูงใจเท่านั้นทำให้เยอะทำให้มากแล้วได้แต่ไม่ได้เรียกเงินเพิ่มจูงใจไปเรียกค่าคอมไอ้ค่าคอมส่วนนี้ก็อาจจะไม่เป็นค่าจ้างได้ในเบื้องแรกเราก็ดูที่ฐานเงินเดือนก่อนนะคะอาจารย์แต่ฐานเงินเดือนแม้ว่าจะกำหนดเอาไว้น้อยนะคะเพื่อที่จะให้คอมมิชชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตอบแทนการทำงานเนี่ยเงินเดือนที่กำหนดไว้ก็จะต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้มันอยู่ที่ว่าหรือเปล่าค่าคอมนั้นเนี่ยเป็นค่าจ้างไหมอ๋อค่ะเพราะถ้าค่าคอมเป็นค่าจ้างมันก็เอามารวมกับเงินเดือนแล้วก็ท่วมค่าจ้างกันต่ำ
ค่ะผมเคยเจอคดีเรื่องหนึ่งฮะเป็นคนขับรถเงินเดือน500ค่ารถเงินเดือน500นะแต่เขาจะได้ค่าเที่ยววิ่งราชบุรีลพบุรีเมื่อเอาค่าเที่ยวมารวมแล้วเนี่ยค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างนะครับเมื่อเอาค่าเที่ยวมารวมแล้วเนี่ยท่วมค่าจ้างขั้นต่ำโอ้อันนี้ทั้งนี้เรามันจะชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการที่เขากำหนดฐานเงินเดือนเลยนะคะซึ่งอันตรงนี้เราก็น่าจะดูพิจารณาไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าตรงนั้นมันอาจจะทำให้ในส่วนของค่าอื่นๆที่เขาให้ไม่ว่าจะเป็นคอมมิชชั่นค่าเที่ยวหรือค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยมันได้อัตราของค่าจ้างขั้นต่ำอันนี้เราก็สามารถที่จะนิยามได้เลยว่าเป็นค่าจ้างพูดถึงเรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะคะอาจารย์วันแรงงานที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเสียงเรียกร้องจากภาคแรงงานเนี่ยก็เรียกไปหมายถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยปกติซึ่งจริงทั่วประเทศนี่จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็จากที่วันนี้เรารู้ว่าอยู่ที่วันละ300-400แล้วแต่กรณีเนี่ยก็จะเรียกเพิ่มขึ้นไปเฉียดๆจะ500บาทแล้วนะคะอาจารย์เรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมายังไงคะครับก็เอาเรียนเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าจะไปต่อยอดในคราวถัดไปคือว่ายังพอมีเวลาคือแต่เดิมเนี่ยหลักคิดก็คือแต่เดิมเนี่ยเราใช้ระบบที่เรียกว่าปล่อยให้เป็นกลไกตลาดนะเขาเรียก laissez-faire economyLaissez-faireเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าปล่อยให้มันเป็นไปรัฐไม่เข้าแทรกแซงเพราะฉะนั้นราคาค่าจ้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการต่อรองขึ้นอยู่กับตลาดแรงงานจนปี2516อ่ะครับรัฐเนี่ยเริ่มมีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลประมาณสัก 4-5 จังหวัดในอัตราวันละ12บาทโอ้เริ่ม12บาท12บาทพูดไปคนไม่เชื่อนะครับว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ย12บาทสมัยก่อนเนี่ย1วันนะครับ12บาทสมัยนี้นี่กำเงิน12บาทไปเนไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะครับจ่ายค่ารถไม่พอเลยแต่อันนั้นคือสมัยก่อนคือค่าจ้างขั้นต่ำ1วันแล้วก็ปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำมาเรื่อยๆโดยเรายึดระบบที่เรียกว่าโซนิ่งก็คือตามพื้นที่นะครับเราก็คำนึงว่าพื้นที่ไหนมันมีค่าครองชีพสูงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำก็น่าจะสูงไปด้วยแต่ถ้าในท้องที่ไหนจังหวัดไหนเนี่ยค่าครองชีพเนี่ยมันต่ำมันถูกนะไม่ของไม่แพงก็จะกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยถูกมันก็จะเป็นไปตามท้องที่จนมาสมัยปี2556ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเรามีการใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำอัตราเดียวทั่วประเทศถ้าท่านผู้ฟังยังจำได้นะครับ300บาททั่วประเทศนะฮะแล้วใช้อยู่สักพักหนึ่งเราก็กลับมาใช้ระบบโซนนิ่งแต่ว่าไม่ใช่โซนนิ่งเป็นท้องที่เป็นจังหวัดแต่คล้ายๆเป็นกลุ่มจังหวัดนะครับอย่างปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2563 1มกราคม2563เป็นต้นมาเนี่ยเราแบ่งโซนนิ่งเป็น10กลุ่มจนถึงวันนี้นะครับถูกสุดคือ313บาทต่อวันแพงสุดก็คือ336ต่อวันอันนี้คือวินาทีนี้นะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครขณะเนี้ยวันนึงไม่ต่ำกว่า331บาทถ้าเป็นชลบุรีนะที่เขาไปสร้าง EEC อะไรพวกนี้336บาทอันนี้คือค่าจ้างขั้นต่ำที่สูงสุดคราวนี้เนื่องจากว่าท่านผู้ฟังคงทราบดีว่าค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นมากนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยนะฮะมันจะ2ลิตรร้อยแล้วค่ะนะน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มเนี่ยขวดละจะ70บาทแล้วทุกอย่างมันแพงหมดเพราะการดำรงชีพของลูกจ้างเขาก็เดือดร้อนอันนี้ก็น่าเห็นใจก็เลยมีการที่จะผลักดันให้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพราะอย่าลืมว่าเราฟรีซอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตั้งแต่ปี63นะฮะ63 64 65นี่มัน2ปีแล้วนะฮะค่ะที่ไม่นั่นเลยแล้วก็รายได้ของคนงานเนี่ยมันก็น้อยลงจากโควิดจากสถานการณ์ต่างๆเนี่ยแล้วค่าครองชีพก็ดันเพิ่มขึ้นคราวนี้ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันเหรียญ2ด้านฮะมันมีทั้งคุณและโทษนะผมอยากเรียนให้ฟังเวลามองอะไรเนี่ยมันต้องมองให้ครบด้านมันถึงจะได้ทงคำตอบที่ไม่คาดเคลื่อนข้อดีของค่าจ้างขั้นต่ำก็คือมันเป็นการเพิ่มรายได้เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนงานไม่มีประเทศไหนนะครับที่เป็นประเทศที่เจริญแล้วค่าจ้างขั้นต่ำถูกมันสวนทางเป็นไปไม่ได้ครับเมื่อประเทศคุณเจริญค่าจ้างขั้นต่ำก็ต้องสูงขึ้นไปตามนะตามภาวะค่าครองชีพนะพอค่าจ้างขั้นต่ำข้อดีมันเพิ่มรายได้เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนงานเนี่ยมันจะลดภาระรัฐไม่งั้นนะครับรัฐจะต้องหาเงินกู้เงินมาแล้วก็มาช่วยคนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายแล้วก
การเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเงินที่ได้ไปจากคนงานได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะหมุนเวียนเข้าสู่ระบบทันทีมันจะกระตุ้นกับเศรษฐกิจได้เร็วคือถ้าให้เงินคนไม่มีตังกับคนมีตังนะครับคนมีตังแล้วก็เอาไปเก็บฮะแต่คนไม่มีตังเขาจะมาใช้ทันทีมันจะเกิดการหมุนเวียนในทางเศรษฐกิจแล้วมันก็จะเป็นข้อดีอย่างนึงที่ผมเห็นว่าดีก็คือว่ามันจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการของฝ่ายจัดการถ้าฝ่ายจัดการคุ้นชินกับค่าจ้างราคาถูกก็จะวิธีคิดวิธีการทำงานก็จะชุ่มกินกับค่าจ้างราคาถูกไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในแง่ของการลดต้นทุนต่างๆการใช้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาช่วยเพราะฉะนั้นข้อดีของการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยผมเห็นว่าไอ้จุดนี้คือจุดสำคัญค่ะแต่เหรียญมี2ด้านข้อเสียมันก็ต้องมีเดี๋ยวเราจะมาเน้นย้ำเรื่องนี้กันในคราวหน้าในเรื่องของข้อดีแล้วก็จะเลยไปถึงเรื่องของข้อเสียนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำศาลแรงงานกลางวันนี้ท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นนะคะเราลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel Apple Podcast SoundCloudSpotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป